สำหรับการเปลี่ยนวายจากเม็ดมะเกียดโดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองโดยนางสาวอภิกาคามีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สวัสดีคณาจารย์และคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาววนิดาบำรุงภักดีค่ะและนางสาวอภิกาคามีนะคะเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอโครงงานวิจัยในหัวข้อเรื่องการหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไวน์สำมะเกียโดยใช้วิธีพื้นที่ผิวตอบสนองค่ะค่ะโดยโครงงานการวิจัยเรานะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับบทคัดย่อคำนำวัตถุประสงค์อุปกรณ์และวิธีการผลการทดลองและการวิจารณ์สรุปผลและกิจกรรมประกาศค่ะค่ะมะเกียงเป็นพันธุ์พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพนะคะมะเกียงที่เราใช้นะคะจะเป็นมะเกียงสายพันธุ์ LP010เพราะมะเกียงสายพันธุ์นี้นะคะจะได้สีที่แดงผลอ่อนของมะเกียงคะจะมีสีเขียวปนเหลืองส่วนผลแก่นะคะจะมีสีแดงปนม่วงค่ะมะเกียงนิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านลำปางค่ะนอกจากนี้นะคะมะเกียงยังมีคุณค่าทางโภชนาการในหลายด้านนะคะเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตและวิตามินต่างๆนะคะมะเกียงจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 86.72 ค่ะและนอกจากนี้นะคะมะเกียงยังเป็นโลหะวัตถุที่พบได้ทั้งในพืชดอกและผลนะคะให้สีแดงละลายน้ำได้ดีนะคะและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทต่อการป้องกันโรคต่างๆค่ะค่ะส่วนงานวิจัยเรานะคะจะศึกษาเกี่ยวกับชนิดของแอนโทไซยานินชนิดไซยานิดินค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะมะเกียงยังสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบนะคะเช่นไอศกรีมมะเกียงไวน์มะเกียงชามะเกียงแยมมะเกียงและนิต้ามะเกียงค่ะดังนั้นนะคะงานวิจัยเราจึงได้ทำการศึกษาและออกแบบการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไวน์จากมะเกียงซึ่งจะรักษาคุณภาพสีให้ได้สูงสุดนะคะและคุณสมบัติอื่นๆในระหว่างการหมักค่ะค่ะและในหัวข้อนี้นะคะเราจะมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไวน์ผลไม้จากมะเกียงนะคะเพื่อนำน้ำสกัดจากผลมะเกียงนะคะมาพัฒนาการผลิตไวน์ให้ได้ไวน์ที่มีสีแดงค่ะค่ะอุปกรณ์และวิธีการทดลองนะคะโดยอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมน้ำมะเกียงนะคะโดยเราจะนำผลมะเกียงแช่แข็งนะคะมาล้างทำความสะอาดคัดเลือกเอาผลที่สมบูรณ์ไม่เน่าเสียนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาขยี้ให้เนื้อแตกออกจากเมล็ดนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการต้มสกัดเอาสีของมะเกียงนะคะเมื่อเราขยี้ให้เนื้อแตกออกจากเมล็ดนะคะแล้วก็จะนำมะเกียงนะคะไปต้มกับน้ำในอัตราส่วน1:1.5นะคะแล้วเราก็จะนำไปต้มให้ได้อุณหภูมิที่มี90องศานะคะเมื่อเราได้อุณหภูมิ90องศาแล้วนะคะเราก็จะต้มต่ออีกเป็นระยะเวลา30นาทีค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราต้มต่อเป็นระยะ30นาทีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำมะเกียงที่ได้นะคะไปกรองเอาแต่น้ำนะคะโดยกากของเรานะคะเราก็จะนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ต่อไปนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้น้ำมะเกียงที่กรองแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำมะเกียงเนี่ยไปทำการปรับปริมาณกรดนะคะให้อยู่ในช่วง 0.4 ถึง 0.6% ค่ะเมื่อเราปรับปริมาณกรดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำมะเกียงนะคะนำไปพักทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเหลืออยู่ที่40องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการออกแบบการทดลองค่ะโดยเราจะใช้โปรแกรม Design Expert นะคะด้วยวิธีการแบบบอกแพ็คเกจดีไซน์ค่ะโดยเราจะมีการศึกษาตัวแปรก็คือ3ตัวแปรก็คือตัวแปรแรกนะคะปริมาณของยีสต์แห้งค่ะโดยตัวแปรของเราก็คือ X1 นะคะโดยเรากำหนดอยู่ที่ 0.1 0.3 และ 0.5% ค่ะตัวที่2นะคะก็คือปริมาณของแข็งที่ละลายได้นะคะตัวแปรของเราก็คือ X2 นะคะโดยเราจะกำหนดที่18 22และ26องศาริตค่ะตัวที่3นะคะคือไดอะมอนิอมฟอสเฟตนะคะก็คือตัวแปรของเราคือ X3 นะคะโด
ดยเราจะกำหนดอยู่ที่ 0.02 0.06 และ 0.1% ค่ะนี่ก็คือตัวจำนวนตัวอย่างที่เราได้ทำการออกแบบการทดลองแบบออกแบบเคมีสารนะคะเราก็จะได้จำนวนตัวอย่างก็คือ15ตัวอย่างค่ะค่ะเมื่อเราได้ตัวอย่างกันทั้งต้นแล้วนะคะเราก็จะนำมาบรรจุในขวดที่เราเตรียมไว้นะคะและเมื่อเราบรรจุเสร็จนะคะเราก็จะนำไปเก็บนำไปหมักไว้ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะคะเราจะทำการหมักเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ค่ะเมื่ออยู่ในระยะเวลาในการหมักนะคะเราก็จะทำการวิเคราะห์โดยตัวแรกเราก็จะวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้นะคะตัวที่สองก็คือเราจะวัดปริมาณกรดด่างตัวที่สามปริมาณเราจะวัดปริมาณกรดทั้งหมดค่ะตัวที่สี่ก็คือวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะและตัวที่ห้านะคะเราจะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะค่ะนี่ก็คือผลจากการทดลองของกระบวนการหมักไวน์สามมิติอ่ะนะคะตารางนี้นะคะก็จะเป็นตารางของคุณสมบัติทางกายภาพของไวน์มะเขียงเราตารางนี้นะคะก็คือจำนวนวันที่เราเก็บผลก็คือ10วันนะคะโดยเราจะมีปริมาณแอนโทไซยานินที่อยู่ในช่วง 20.12 ถึง 24.51 มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะปริมาณของแข็งที่ละลายได้นะคะอยู่ในช่วง 5.30 ถึง 2.50 องศาฟาเรนไฮต์ค่ะปริมาณ pH นะคะจะอยู่ในช่วง 3.14 ถึง 3.29 ค่ะแอลกอฮอล์ของเรานะคะจะอยู่ในช่วง 11.40 ถึง 14.20% นะคะโดยปริมาณแอลกอฮอล์นี้นะคะจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานชุมชนไวน์ผลไม้นะคะโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน15ดีกรีโดยปริมาตรค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือปริมาณกรดทั้งหมดนะคะจะอยู่ในช่วง 0.7 ถึง 0.81% ค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นผลของการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระต่อปริมาณสารแอนโทไซยานินนะคะแบบบอลแบ็คเคสดีไซน์นะคะค่ะจากรูปนี้นะคะจะพบว่าผลของปริมาณยีสต์และปริมาณของแข็งที่ละลายได้นะคะเมื่อมีค่าเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งนะคะจะทำให้มีปริมาณแอนโทไซยานินมากที่สุดนะคะคือ 24.51 มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะและจะทำให้ไดอะมอนด์ฟอสเฟตมากที่สุดนะคะคือ 0.06% ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีค่าลดลงค่ะค่ะรูปต่อมาก็จะเป็นผลของสารละลายไดอะมอนด์ฟอสเฟตและปริมาณของแข็งที่ละลายได้นะคะซึ่งจะมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและจะทำให้มีปริมาณแอนโทไซยานินมากที่สุดค่ะและจะมีผลต่อปริมาณยีสต์นะคะทำให้ได้ปริมาณยีสต์มากที่สุดคือ 0.3% ค่ะค่ะรูปต่อมานะคะจะเป็นผลของปริมาณสารไดอะมอนด์ฟอสเฟตและปริมาณยีสต์นะคะจะมีค่าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและจะทำให้มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงสุดนะคะคือที่22ลิตรค่ะค่ะตารางนี้นะคะจะเป็นตารางการเปรียบเทียบระหว่างค่าจากการทดลองและค่าจากการทำนายนะคะโดยค่าที่ได้จากการทดลองจะมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 24.51 มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะส่วนค่าที่ได้จากการทำนายนะคะก็คือจะได้ค่าสูงสุดอยู่ที่ 24.20 มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะค่าที่ได้จากการทดลองและค่าที่ได้จากการทำนายนี้นะคะจะมีค่าที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากค่ะค่ะนี่คือสมการที่ทำที่ใช้ในการหาค่าที่ได้จากการทำนายค่าเมื่อกี้นะคะค่ะสรุปผลค่ะจากกระบวนการหมักไวน์สามมะเขียงนะคะเราจะใช้ระยะเวลาในการหมักไวน์มะเขียงนะคะเป็นระยะเวลา10วันค่ะปัจจัยที่มีผลสำหรับการผลิตไวน์สามมะเขียงแบบบอลแบ็คเคนดีไซน์นะคะเราจะมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้อยู่ที่ 22.64 องศาเฟาเรนไฮต์ค่ะปริมาณยีสต์แห้งอยู่ที่ 0.28% ปริมาณสารไดอะมอนด์ฟอสเฟตนะคะอยู่ที่ 0.05% ค่ะจากการทดลองจริงนะคะจะได้ค่าปริมาณแอนโทไซยานินที่สูงที่สุดก็คือ 24.51 มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะและจากสมการทำนายนะคะจะได้ค่าปริมาณแอนโทไซยานินที่สูงที่สุดก็คือ 20.24 มิลลิกรัมเปอร์ลิตรค่ะปริมาณแอลกอฮอล์ที่เราได้นะคะจะมีอยู่ที่ 13.85% โดยปริมาตรค่ะปริมาณของแข็งที่ละลายได้นะคะอยู่ที่ 6.80 องศาเฟาเรนไฮต์ค่ะและปริมาณกรดทั้งหมดอยู่ที่ 0.7% และค่าความเป็นกรดด่างนะคะอยู่ที่ 3.23 ค่ะค่ะ
ค่ะขอขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพนะคะและคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะที่ให้วัตถุดิบและทุนวิจัยสนับสนุนในโครงงานวิจัยครั้งนี้ค่ะสำหรับกลุ่มดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคำถามไหมครับครับคือก็น่าสนใจมากนะครับสำหรับแอนโทไซยานินนะครับข้ออ้างของคนดื่มไวน์ก็มีข้อเดียวคือเรารับแอนโทไซยานินก็จะมีข้อเสียอื่นทั้งหมดเลยก็มันก็อยู่ลูกแก้วมันก็ดีมากผมยังสงสัยอยู่ที่ว่าเวลาทดสอบแอนโทไซยานินนะครับหนูคันว่าเขียนเสร็จแล้วหนูทดสอบก่อนที่จะหมักหรือเปล่าทดสอบก่อนที่จะหมักคือวัดค่าแอนโทไซยานินนะครับก่อนที่นำไปหมักให้เป็นวายหรือเปล่ามันจะมีหมักหลังจากที่วันที่ศูนย์นะคะก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการมีการวัดใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ขอยืนยันว่าแอนโทไซยานินมีการเปลี่ยนแปลงในขณะหมักใช่ไหมครับมีค่ะมีความหมักเพิ่มขึ้นได้ซึ่งผมยังงงอยู่ว่าจริงๆแล้วมันเพิ่มขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากพอที่อธิบายได้ไหมครับว่าแอนโทไซยานินตัวนี้มันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากสาเหตุอะไรสาเหตุอาจจะเป็นเนื่องจากปริมาณยีสต์อะค่ะและน้ำตาลนะคะที่เราเติมเข้าไปในตัววายนี้ค่ะครับมันมีผลส่งให้ปริมาณของแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอันนั้นใช่ค่ะมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มโทโต้เซอร์โวโซลิดหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นการเพิ่มแอนโทไซยานินใช่ค่ะตามที่ศึกษามาคิดว่าน่าจะมาจากกระบวนการที่ยีสต์เปลี่ยนแปลงด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับในความคิดของผมคือแอนโทไซยานินเป็นสารที่ค่อนข้างจะค่อนข้างอยู่ตัวนะจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันน่าจะสร้างขึ้นจากตัวพลังงานไม่น่าจะสร้างขึ้นจากไซเคิลของตัวยีสต์ที่เกิดการหมักแอลกอฮอล์อันนี้เป็นข้อสงสัยส่วนตัวแค่ถามเฉยๆว่าเราจริงหรือเปล่าฮัลโหลครับเฮ้ยน้องเหมียวอาจารย์พี่เห็นครั้งแรกดูค่าแอนโทไซยานินหน่อยนะครับตกใจครับค่านี้ใช่ไหมคะแอนโทไซยานินหนุ่มแม็กซิมัมสุดได้เท่าไหร่ครับหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งมันน้อยมากนะครับสำหรับไวน์ทั่วไปได้มีการเปรียบเทียบกับผลไม้ที่ให้ชื่อสีแดงน้ำเงินอย่างอื่นไหมอ๋อยังค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับจากข้อมูลเนี่ยที่อาจารย์เสิร์ชเมื่อกี้นะครับเอาหมุนเนี่ยมิลลิกรัมต่อ100กรัมมันน้อยกว่าเป็น600กว่าเท่าเลยนะครับเพราะนั้นในงานของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะชูว่าไวน์มะเกลียงไทยแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยเป็นแอนโทไซยานินอาจารย์ว่ามาผิดประเด็นละอันนี้มันเป็นอยู่ในช่วงระหว่างการหมัก10วันค่ะยังถึงระยะเวลาในการบ่มก็จะเข้าคำถามเหมือนที่อาจารย์กู้บอกทีนึงว่าระยะการหมักเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเพิ่มแอนโทไซยานินหรือเปล่าถูกป่ะแต่ถ้าเกิดงานหรือว่าประเด็นใหม่ว่ากลิ่นรสดีกว่าวายอย่างอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกันด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์กับแอนตี้หน่วยหนูเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรด้วยอ่ะคนละเรื่องเนี่ยแบบคือน้อยมากน้อยแบบแทบจะไม่มีเทียบกับมือยังไม่ได้เลยครับถูกไหมครับอย่างอื่นเขามีลิกรัมต่อกรัมเป็นเวทไปเวทสนุกเป็นเวทไปวอลลุ่มด้วยครับน้องอันนี้ท่านถามไปว่าเพิ่งเห็นงานข้างล่างก็เลยงงนะทำไมเป็นข้าวมันน้องนะครับมีคำถามงั้นคนอื่นเขาถามยากๆนะครับ
จารย์ถามน้องรองแล้วกันนะครับขอเพิ่มอะไรก็ว่าไปครับเดี๋ยวเชิญพอดีเนื่องจากเราเลยเวลาบานนี้แล้วเดี๋ยวให้พิธีกรบอกกรรมการฟังครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ